สนับสนุนโดยไวตาเซนส์ White ปดัดกวาดไขมันลดคอเลสเตอรอลปรับ,บสมดุลระบบขับถ่ายหากคุณมีปัญหาเหล่านี้ปวดเมื่อยไม่มีสาเหตุมีไขมันส่วนเกินมีคอเลสเตอรอลนอนไม่ค่อยหลับขับถ่ายไม่ปกติถ้าอยากหายต้องทานไวตาเซนส์เห็นการเปลี่ยนแปลงใน7วันด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ100%นํานำเข้าจากต่างประเทศ พิเศษเฉพาะเดือนมก,กราคมปกติ2,250หรือ1,990ซื้อตอนนี้รับฟรีกระเป๋าเอเนกประสงค์และครีมนวดอโราช่วยผ่อนคลาย1หลอดโทร2 0 2 2 9 0 0 9ง9หรือ1577กลับมาในช่วงนี้นะคะมีปฏิทิน2ออันตั้งอยู่ข้างหน้า อันนี้เป็นกระปุกอมสินราคา100บาทนะคะาหาซื้อได้ที่บรูสกายเป็นกระปุกอมสินรูปคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะอันนี้เป็นปฏิทินรีบซื้อนะคะคต้อง,ต,องต้องการระบายให้หมดเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะหมดปีแล้วอันนี้ปที่บรูสกายของบรูสกายค่ะนะคะพร้อมลายเซ็นนะคะอันนี้เป็นปฏิทินคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะค่ะค,คือ,อน,นะนะคะ,ะ,ะซื้อไว้เป็นเป็นของขวัญของฝากประทับใจ100บาทค่ะอันนี้100บาทนะคะ100บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นภาพที่เราเคยเห็นแล้ว จากหนังสือมองมารค่ะ,ะ,ะแล้วถ้าใครมัน <ฮะ S 1> มีมองมารแล้วก็จะอาจจะคุ้นนะคะ,<ฮ>ะใครที่ยังไม่มีมองมารก็ซื้อไว้เป็นของขวัญของฝากนะคะคสามารถซื้อปฏิทินคุณอภิสิทธิ์เบชาชีวะได้นะคะที่คุณพีรพัฒนวิมลรังครัตไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดครับบัญชีออมทรัพย์เดี๋ยวเราจะประกาศเรื่อยๆนะคะ218 232 331-8 2 33 8 8ส8เอาใหม่นะคะ 218-232-331-8อ่ขีดนะก็ไปที่โอนเงินไป100บาทแล้วไปแฟกเดี๋ยวเราจะมีเขียนให้เลยนะคะแฟกไปที่02-618-5014 02-618-5014หนกะคะ็หรือไม่ก็โทรไปสอบถามเราอย่าเพิ่มเติมได้นะครับที่คุณคุณแอดนะครับเป็นช่างภาพประจำตัวของคุณอภิสิทธิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ 0859388853 0859388853ส่วนที่ขึ้นเนี่ยก็คือหมายเลขบัญชีไทยพาณิชย์อะไรพวกนี้ไม่รู้เห็นหป่านะ,ะคะ่ะดีนนะะไม่เห็นค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะจะขึ้นให้นะคะเดี๋ยวให้น้องไปเอาขึ้นให้ทีนี้ในเรื่องวันครูม,มาดูเรื่องรายละเอียดของการล่วงละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัยกันก่อนเพราะถือว่าเป็นเด็กที่โตแล้วนะคะมีการล่วงละเมิดทางเพศทั้งหญิงและชายเลยค่ะ เดี๋ยวนี้ทั้งหญิงและชายถูกละเมิดทางเพศนะคะแล้วเขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆนั้นถูกปกปิดเราก็จะพูดกันปีแล้วหนบ้านเราพอพูดปุ๊บเราก็จะไม่เคยลงไปแก้ไขเราก็จะเอาใช้มาเป็นการพูดบนเวทีบนเวทีเขาบอกว่ามีการจี้ขับเคลื่อนการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะทั้งนี้เนี่ยที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเขามีการจัดงานเสวนากันเมื่อวานนี้พ ต้อนรับวันครูเรื่องการจัดการสถานการณ์การละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัยโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพของเพศหญิงค่ะอาจารย์จากมหิโดนจากศรีนครินทร์วิโรธจากทางด้านอาจารย์จากมรนชนะสหรัฐเขาร่วมการสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขก็ขเห็นว่าการละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัยจากอาจารย์กับลูกศิษย,ย์และจากการลูกละเมิดทางเพศในกลุ่มนักศึกษาด้วยกันเองนั้นมีมากขึ้นแต่ไม่ถูกเปิดเผยเพราะกลัวเสียชื่อเสียงผลประโยชน์ประกอบกับวัฒนธรรมไทยก็มีความ ทะลึ่งตึงตังตลกโปกฮามักจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกันเล่นเป็นโจ๊กหยอกยา้ยาหยอกเอินกันโดยที่ไม่มองให้เห็นว่ามันเป็นปัญหาค่ะดังนั้นในวงการเสววนาจึงอยากจะสร้างปัญหาให้เด่นและชัดเจนขึ้นและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่ะ โดยมีการศึกษาจากแนวทางของมหาวิทยายลัยมอนชาน่าสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎระเบียบและกลไกในการช่วยเหลือและเก็บความลับของผู้ถูกกระทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยายลัยอเมริกาถึงเมืองไทยให้อยู่ในระนาบและอยู่ในแบบแผนของการแก้ไขเดียวกันโดยเฉพาะการตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในเรื่องการละเมิดทางเพศค่ะเขาบอกว่าจะต้องสร้างกลไกโดยเป็นกฎเป็นระเบียบ หรือกฎหมายที่ชัดเจนเพราะขณะนี้เป็นเพียงกฎกอพอที่มีผลกับข้าราชการพลเรือนเท่านั้นแต่ไม่มีผลต่อคนที่ไม่ได้เป็นราชการนะคะทั้งนี้เนี่ยอาจารย์กริตยาอาชะนิจกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมของมหิดลบอกว่า ประสังคมไทยยังสับสนเรื่องการคุกคามทางเพศกับการละเมิดทางเพศค่ะและมองว่าคุกคามนั้นยังไม่เกิดขึ้นพวกอารมณ์หมาหยอกไก่พวกคําพูดคําจาแต่นิดนมหน่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาบอกการคุกคามเนี่ยมันเป็นเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังคมไทยจึงมองไม่เห็นว่ามันเป็นปัญหาค่ะ <ừ> ส่วนการละเมิดนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่ว่ากลัวเก็บเอาไว้ไม่มีสู่รลับเรื่องราวร้องทุกข์ไม่มีการเก็บเป็นความลับเพราะกลัวจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันต่อเนื่องไปทีนี้อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า การละเมิดจําไว้การคุกคามมีทั้งวาจาผู้หญิงทั้งหลายจําไว้นะคะวาจามาแทะโลมเราทุกวันเราไม่ใช่กระดูกหมาให้หมามาแทะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้านายของเราเพื่อนร่วมงานของเราจะมาแทะเราทุกวันไม่ได้ค่ะเพราะเคยเห็นไหมคะเขาให้หมาเนี่ยที่จะมีฟันออกใหม่ๆอ่ะเอากระดูกปอมมาแทะแทะเราไม่ใช่กระดูกปอมให้หมาฟันใหม่แทะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์มาแทะโลมเราในที่ทํางานครับ สองด้วยการกอดจูบรูปไล้์แม้ว่าจะไม่มีการสอดสายการกอดจูบรูปไลท์นั้นก็ถูกละเมิดแล้วค่ะมากกว่าคูกคามนะคะจะเอามือมาแตะเราหรือแบบว่าพนักงานชายเนี่ยจะเดินผ่านเราแล้วต้องมือมาแตะตัวเราก็มือก็เดินผ่านไปสิทำไมต้องมาแตะตัว,ตวคุยแล้วก็แตะเนื้อต้องตัวอะไรอย่างนี้หรือผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กตอนหลังก็รูปหัวตอนหลังก็รูปสายชั้นในข้างหลังแล้วก็หลังก็ลูบก้นเรา <c oughs> ทาเป็นแบบขอโทษนะใช่ไม่ใช่หมาหลังอาจะได้รูปตั้งแต่หัวจะหลดปลายหางอ่ะ ฉันไม่ใช่หมาหลังอานเข้าใจมะพูดถึงเรื่องนี้แล้วนึกถึงคดีมิกกี้หลีเลยจําได้ไหมคดีมิกกี้ลีพงศพัฒยานะพงศพัฒจำไม่จักบิกกี้ลีตอนนั้นคือพลตารวจเอกสารแล้วพงศพัฒเนี่ยที่เดินไปจับมือตับมือนักข่าวผู้หญิงข้องก้าเกียวลินนี่เจ้านายอยากพบไปไปพบหน่อยจับมือเลยแต่ว่าเจยุเห็นบอดีทําอะไรน้องเขาน่ะปล่อยเลยมีอยู่ในคําให้การมีอยู่ในคดีมีรายละเอียดหมด คำถามคือคุณจะเลือกคนแบบนี้เป็นผู้ว่ากทมหรอเออยกเว้นถ้าคุณอยากที่จะถูกสังเวยไปเป็นนางทาสของผู้ใหญ่อันนี้คุณเลือกพงษ์สัพัทเออยกเว้นว่าคุณอยากจะใช้เต้าไต่คุณเลือกพงษ์สัพัถ้าคุณอยากให้ลูกหลานคุณเนี่ยไปเป็นขี้ข้าไปเป็นนางทาสไปเป็นบริวารเขาคุณเลือกพงษ์สัพัทเออใ่ไเพราะแกเคยมีคดีบิ๊กมิเนี่ยมีหน้าถึงเป็นสาไฟฟ้าไงให้เราปีนขึ้นไปให้ผู้หญิงปีนขึ้นไป เสาไฟฟ้ามีรูอ่ะเอาเต้าเจาะรูตีปิงขึ้นไปปิงขึ <sk iving> <sk iving> <sk <sk ้นไปปิงขึ้นไปไปสู่ฟ้าฝันเนี่ยพงษ์สภัสเขาทำกับลูกห้านเราอย่างนี้กลับมาเรื่องนี้ก่อนเดือดเดือดมาเรื่องนี้ตอนนี้มีรายละเอียดแล้วทีนี้อย่างนี้อย่างนี้คือเขาก็เลยพูดถึงว่าจำไว้นะคะแค่เอาวาจา ก็ไม่ได้แต่เนื้อต้องตัวนิดหน่อยก็ไม่ได้ค่ะจําไว้เราไม่ใช่กระดูกไว้ให้ฝึกหมาฟันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาแทะลมเราไม่ได้ค่ะกอดจุบลูกคลาก็ไม่ได้ค่ะจําไว้นะคะสินสอดแปลว่าอะไรสินสอดแปลว่าอะไรเอาสินมาขอสอดลูกสาวเขาเห็นภาพเลยไม่มีสินสอดอย่าให้ใครมาสอดไม่มีสินอย่าให้สอดอยาเด็ดขาดเลยเอาสินมาบอกพ่อแม่ฉันค่าน้ํานมฉันจะร้องเพลงค่าน้ํานมให้ฟัง เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงพี่น้องเพนิซิลินไม่ใช่เพนิซิลินยาแก้ปวดหัวพาราพาราเซตามอนยาคุมได้เอาหนี่ไปที่หัวเข่ายาให้หล่นยาให้หล่นเมื่อไหร่ยาพาราไม่หล่นเมื่อนั้นน้องไม่มีวันเสียอย่างนี้อะไรก็ใช้ได้ไม่ต้องเป็นยาพาราปากกาก็ได้เอามันหนีไ้อะปากกาไม่ได้มันล่วงมันยาว ปลาเม็ดกลมเนี่ยใช้หนีบไม่ได้อใช้กินหนีบนะไว้หนีบไว้เลยอยากกินหนีบเอาไว้ให้แน่นเลยแน่นเลยไม่มีทางไม่มีทางเอาศีลมาแล้วขอสอดทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันก็มีการพูดกันก็เลยบอกว่า7 5ค่ะในการสัมมนา75%เด็กนักเรียนหญิงของเราเสียท่าทั้งคุกคามและละเมิดให้กับครูพละน้องสนติสุขท่านทถามว่าทำไมเป็นครูพละวะน้องสนติสุขบ,บอกในห้องแต่งตัวว่ามันบ้าพลังพี่อ้ออาว แล้วไม่แกไม่ปลายหินลงน้ําอ่ะไปปลายหินดิไปทําล่อนหินบ้าพลังไปล่อนหินย้ายหินมันตกน้ำได้มันล่อนตุ๊ดตุ๊ดไปไปทําอย่างอื่นได้ตั้งเยอะไปบุมมแมลงอไปก่อสร้างกันเลยไปก่อสร้างไปขวาดบ้านทํานสารประโยชน์ดิมาปั้มลูกทำไมอ่ะแกเป็นไรไปป้า่วยเหรอนี่แหละค่ะแต่ทีนี้มีมีอย่างนี้อันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากคุณมาลินีกับคุณวิยดาขอขอบพระคุณเดลี่นิวส์เราเริ่มต้นด้วยดีไงเริ่มต้นจากน้าสตรีซึ่งเป็นสาระ เรารู้จักคลินิกนี้มีชื่อว่าคลินิกโรสซลินคาร์เตอร์โรสลินคาร์เตอร์ก็สมัยที่ประธานาธิบดีคาร์เตอร์จิมีคาร์เตอร์มาเมืองไทย<ฆ>ก็ได้บริจาคเงินคุณโรสลินคือภรยารบ,บริจาคเงินให้กับกลุ่มมูล,ลนิธิที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเด็กผู้หญิงและผู้หญิงในเมืองไทยหนึ่งล้านบาทขั้นต้น<อ>แล้วก็เป็นหน่วยงานเป็นองค์กร NGO ผู้อทางด้านเด็กและผู้หญิง<ฆ>ถ้าหากว่าน้องเสียท่าเสียที<อ>ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามที<ฆ>อยากทาลายตัวเองด้วยการทําแท้งเถื่อนครับ ไปที่มูลนิธิโรสลินคาเตอร์<ะ>เขาจะเก็บเป็นความลับเลยน้องก็ไปคลอดลูกที่นั่นแล้วเขาจะเอาเด็กเนี่ยไปจัดการให้คนอดอปส์หรือว่าเอาไปเลี้ยงที่ไหนก็ตามเทียนะคะ,ะก็เพราะว่าทําแท้งเถื่อนนี่อันตรายมากนะมากเลยน้องเอ้ยอันตรายมากออจิมมี่โรสลินคาเตอร์สร้างบ้านเนี่ยก็จะมีบ้านสําหรับ น้องๆผู้หญิงด้วยนะคะเป็นมูลนิธิที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติด้วยทีนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาเป็นช่วยเด็กผู้หญิงอยู่แถวหลักสีเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบ้านพักฉุกเฉินของผู้หญิงกนิษฐาคุณแม่ชีของคุณอาจารย์อันิกอมรนันนี่แหละค่ะเป็น NGO คนต้นๆในเมืองไทยเลยค่ะคุณหญิงกนิษฐาเนี่ยภายหลังท่านบวชบัญชีแล้วท่านก็สิ้นไปแล้วนะคะท่านทําบ้านพักฉุกเฉินสําหรับผู้หญิงที่ถูกทุบตี เมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงถือเป็นทาสในเรียนเบี้ยงอะอใครไปเป็นเมียใครก็ทุบตีได้เหมือนทรัพย์สินอะโอ้แต่ไม่ได้คุณหญิงอนิธาท่านมีความรู้สูงนบอกไม่ได้ใครถูกทุบตีมันี่บ้างชุกเฉิน<อ>มารักษาแผลใจแล้วก็มาฝึกชีวิตให้สร้างอนาคตใหม่ เ,ออเหมือนกันค่ะมูนิธีจิมมี่โรสลินคาร์เตอร์นั้นเนี่ยก็สามารถที่จะให้น้องกลับมาแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยให้น้องออกไปท้องมาอีกนะเพราะอย่าลืมว่าน้องไม่ใช่ลูกหมาเข้าใจมหมผู้หญิงไม่ใช่ลูกหมารเราเป็นลูกผู้หญิงอยู่ดีๆเราจะเท่ยวท้องแล้วออกลูกเป็นคลอกคลอกให้พ่อแม่พี่ใหญ่ปุยาตยายเลี้ยงโดยไม่รับผิดชอบไม่ได้ชีวิตเรามีคุณค่าก,า,ากว่านั้นมากกว่านั้นเพราะนั้นถ้าทําผิดครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยน้องมีที่พักอาศัยค่ะไปที่จิมมี่โรสลินคาร์เตอร์นะคะแล้วกับที่ตั้งหลักชีวิตนนะะถูกต้องเป็หมุด แล้วล่าสุดนี้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มูลเนนิติที่อยู่อาศัยเพื่อมนุษยชาติจิมมี่โรสลินคาเตอร์อก็สร้างมา82หลังค่ะครครเรื่องในพระเจ้าอยู่หัว8 2พรรษาสร้าง82หลังค่ะ<อ>เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาความขัดแคลนที่อยู่อาศัยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยที่ไต่เชียงใหม่แล้วก็มูลนิธิเพื่อนหญิงสําหรับเพืช่วยผู้หญิงนะคะ ที่ตกอยู่ในปัญหาความรุนแรงทางเพศถูกอนาจาร์รวมลางค่มคืนหรือว่าเด็กนักศึกษาถ้ายังไม่มีการตั้งสูนเนี่ยไปที่มูลนิธิเพื่อนหญิงได้ค่ะอยู่ที่รัชดาพิเศษโทรศัพท์025131001ความลับอยู่กับคุณความร,รู้ใหม่จะให้กับคุณแพ้เก่าจะหายไปด้วยมือของผู้หญิงอันนี้ w o m e n จริงๆค่ะผู้หญิงจะช่วยผู้หญิงด้วยการรักษาบาดแผลทางใจแล้วก็ทําให้คุณมีชีวิตใหม่ด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เรื่องชีวิตเก่าๆในการเมืองไทยประชาธิปัดเมื่อวานนี้ออกโรงมาโต้สองล้านสกปรกคือก่อนหน้านี้คุณนพดลปัทธรรมไงครับออกมาแล้วก็หิ้วเงินมาด้วยสองล้านถือไว้ในมือสองข้างแล้วก็แถลงข่าวท้าทายวันเนี้ยใครตอบโต้6ประเด็นที่ผมจะเอ่ยต่อไปเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องพระวิหารปราสาทพระวิหารเนี่ยนี่นะฮะ เอาไปเลยสองล้านสองล้านในมือผมเนี่ยเงินสดๆเป็น,นฟอ้อนๆมาเอาไปเลยถ้าคุณโตได้พูดง่ายๆพยายามที่จะสร้างภาพของประเด็นของตัวเองเนี่ยให้มันดูโอ้โหเนี่ยมันคงมีน้ําหนักมากถึงการเอาเงินมาเอาเงินมาล่อกันเลยทีเดียว<อ>ปรากฏว่ามีหลายคนเลยครับที่เขาออกมาบอกว่าประเด็นที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยมันสามารถตอบโต้ได้ทั้งนั้นแหละหนึ่งในนั้นก็คือ,อคุณชวนนท์อินทะโกมันสุดนะครับโกศพักประชาธิปัตย์ได้ตอบโต้ทั้ง6ประเด็นเลย ได้มีประเด็นโต้แยง้งมีการลงลึกมีการอภิปรายในแต่ละประเด็นที่คุณ,ณนพดลตั้งขึ้นมาเนี่ยทั้ง6ประเด็นเลยแล้วยิ่งกว่านั้นคุณชวานนท์บอกว่า6ประเด็นเนี่ยโต้ได้หมดแต่ไม่เอาหรอกเงิน2ล้านเนี่ยมันเป็นเงินสกปกรกหรือเปล่านะเราไปฟังคุณออชวาน,นนทะ์คะข้อที่ผมสามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนว่าคุณ,ณนพดลพูดเท็จนั้นผมคงไม่ไปรับเงินนะ,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเรื่องพวกนี้เพราะอยากรวย ไม่ได้ทําเรื่องนี้เพราะเงินเพราะเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ของชาติผมอาจจะอยากได้เงินทองอยากจะได้สตางจากการทํางานเรื่องอื่นแต่ไม่ใช่กับเรื่องนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่ความแตกต่างระหว่างผมกับคุณพนพดลที่กล้าเอาเรื่องผลประโยชน์ของชาติของแผ่นดินมาตีค่าด้วยเงินสองล้านบาทผมไม่เอาหรอกครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าที่มาของเงินก้อนนั้นมาจากไหน ไม่รู้เป็นเงินก้อนเดียวกับที่เคยอยู่ในถุงถุงขนมที่ไปหล่นหน้าสาหรือเปล่าเพราะถนัดใช้สองล้านกันทั้งพักคผมไม่รู้เอาสองล้านนี่เวียนเทียนไปทําอะไรมาบ้างผมไม่กล้ารับเงินครับในเนื้อหานะครับที่คุณชาวนนท์โต้ทั้ง6ประเด็นเลยนะครับเราหยิบมาบางประเด็นเช่นประเด็นที่คุณนพดลเนี่ยอ้างว่าพักประชาธิปัตย์ไปตั้งเอาคุณกสิทธ์มาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งทั้งที่คุณกสิทธ์เนี่ยไปกล่าวหาไปวิพากวิจารณ นายกของกัมพูชาว่าเป็นกุย้ยคุณคุณชบวนน์บอกว่าการแต่งตั้งบุคคลเข้ามารักษาผลประโยชน์และผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเขาพิจารณาแล้วคุณกสิ์นีเหมาะสมและถ้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลจะไม่มีตั้งจะไม่มีการแต่งตั้งคนขายชาติมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างแน่นอนคือบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งคนโดยดูที่ใครจะเข้ามารักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน และจะไม่มีการตั้งคนขายชาติมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างแน่นอนโอ้ oh, ี่เจ็บแสบนะฮะแล้วนอกจากนี้มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่คุณพนพดลอ้างว่า MOU ปี2543เป็น MOU ที่ยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนแล้วก็เป็นสาเหตุทําให้ศาลโลกตัดสินยกตัวปราสาทเขาพะวิหารให้เป็นของกัมพูชาถือว่าเป็นความเท็จคุณชลวรนณบอกว่าไทยเราไม่ได้สูญเสียปราสาทเขาพะวิหารเพราะแผนที่ดังกล่าวแต่แพ้คดีความกับกัมพูชา เพราะกฎหมายปิดปากโดยมีรายละเอียดคําพิพากษาชัดเจนว่า1ได้เฉพาะตัวปราสาทพาวิหารไม่เกี่ยวกับพื้นที่รอบปราสาทพาวิหารหรือความถูกผิดของตัวแผนที่อีกทั้งใน MOU ฉบับดังกล่าวก็ไม่ได้ยอมรับแผนที่1ต่อ2 0 0แสนตามที่นายนพดลอ้างแต่เนื้อหาใน MOU ดังกล่าวระบุถึงแผนที่หลายฉบับซึ่งเป็นผลงานของคณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนแต่แผนที่ดังกล่าวสารโลกพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนที่ 1- ต่อ2แสนระวางดงรัก ไม่ใช่ผลงานของคณะกรรมการปักปันเขียดแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนเพราะทําเสร็จเมื่อคณะกรรมการดังกล่าวยกเลิกไปแล้วซึ่งมีการอธิบายในคําพิพากษาชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณนพยนต์ก็เลยบอกว่านายคุณชวนน์ก็เลยบอกว่านายนพยนต์พูดไม่จริงนี่นะฮะอันนี้ก็คือบางประเด็นที่คุณชวนนหยิบขึ้นมาแล้วก็ตอบทั้ง6ประเด็นเลย ค่ะ,คะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศนะคะศรีห่งสักพวงเกียรติแก้วปลัดกระทรวงบอกว่ากรณีที่มีผู้เสนอให้ไทยใช้อนุสัญญาตโตเกียว1941หรือปีพศ2484ในการแก้ไขกรณีประสัทเขาพระวิหารที่กัมพูชาขอให้ศาลโลกนั้นเนี่ยตีความคำพิพากษาอีกครั้งในปี2505 ท่านประหลัดศรีหัดิ์บอกว่าอนุสัญญาต,ตเกียวถูกทำขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเวลานั้นไทยขัดแย้งกับฝรั่งเศสและญี่ปุ่นได้เป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย รัฐบาลไทยตอนนั้นประกาศเข้าข้างญี่ปุ่น <c oughs> ภายหลังสงครามโลกสิ้นสุดลงไทยสมัครเข้าเป็นสมาชิก UN เอจำต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศมหาอำนาจซึ่งเป็นฝ่ายชนะและหนึ่งในนั้นคือฝรั่งเศสจึงนำไปสู่ความตกลงระง,งับกรณีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งทำกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อ17พฤศจิก,กายน2489และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าความตกลงวอชิงตันทำให้อนุสัญญาโตเกียวถูกยกเลิกไปและไทยต้องคืนดินแดนอินโดจีน ได้มาในสมัยนั้นให้กับฝรั่งเศสจนข้อคิดเห็นจากบางกลุ่มที่บอกว่าไทยควรประกาศถอนตัวจากการเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกประหลัดศรีศักดิ์บอกว่าเรื่องกรรมการมรดกโลกนั้นการขึ้นทะเบียนการดูแลสถานที่เป็นมรดกโลกไม่เกี่ยวข้องกับประสาทพระวิหาร เช่นเดียวกับข้อกังวลกรณีที่กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่37ระหว่างวันที่1 7ถึง27มิถุนายนปีนี้นั้นไม่มีอะไรที่เป็นที่น่ากังวลไม่มีวาระการประชุมใดๆเกี่ยวกับประสาทพระวิหารอีกทั้งการบรรจุวาระเข้าสู่การประชุมก็มีการหารือเตรียมการและไทยเป็นรองประธานกลุ่มตัวแทนภูมิภาคเอเชียส่วนกรณีกลุ่มคนไทยรักชาติรักแผ่นดินฟ้องรัฐมนตรีต่างประเทศปึ้ง และข้าราชการอีก6คนกล่าวหาว่าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเรื่องประสาทเขาพระวิหารนั้นประหลัดศรีหัดิ์บอกว่าต้องปล่อยให้เป็นเรื่องทางกฎหมายแต่ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกอตอเป็นไปโดยสุจริตทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและเรื่องนี้เกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของชาติโดยรวมกระทรวงการต่างประเทศต้องทำเต็มที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยในการสู้คดีบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและเรื่องนี้ไม่ควรให้เป็นประเด็นการเมืองภายใน เพราะเป็นสิ่งที่คนไทยทุกกลุ่มต้องร่วมมือกันเพื่อรักษาผลประโยชน์โดยรวมของประเทศค่ะครับนอกจากนี้สวคําคำนูนสิทธิสมานนะครับก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลแต่งตั้งอาจารย์สมปองสุดจริตกุลไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายเพื่อต่อสู้คดีปราสาทพระวิหารนะครับส่วนสถานการณ์ที่ชายแดนบริเวณเขาพระวิหารอำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับตอนนี้ทางทหารก็มีการตั้งด่านสก,กัดเข้มเส้นทางที่จะขึ้นไป เขาพระวิหารรวมไปถึงความสัมพันธ์ตามแนวชายแดนบริเวณพื้นที่พิพาทเชิงปราสาทพระวิหารผู้นําหน่วยทหารแล้วก็ต,ตารวจตะเวนชายแดนของทั้งไทยและกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีการพูดคุยกันได้อยู่นะครับชี้แจงทําความเข้าใจกันถึงสถานการณ์ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แต่มีข้อสังเกตว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมปราสาทพระวิหารจากทางฝั่งกัมพูชาลดลงสาเหตุหลักก็เนื่องจากนักท่องเที่ยว มีความไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับนี่คือเกี่ยวกับเรื่องปราสาทพระวิหารครับค่ะสถานการณ์ชายแดนด้านปราสาทพระวิหารนะคะตำบลเสาทงชัยอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ ตามรายทางถนนพระวิหารซึ่งเป็นเส้นทางสู่เขาผาเขาหมออีแดงทหารพรานติดอาวุธหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23กองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2ยังคงจำนวนจุดตรวจสกัดไว้ที่5ด่านตลอดเส้นทางเช่นเดิม <c oughs> เริ่มด่านแรกที่ตู้ยามถนนพระวิหารสิ้นสุดที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมอุทยานทำการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะ ที่ผ่านขึ้นอุทยานเขาพระวิหารเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเป็นมือที่3ก่อความไม่สงบส่วนความสัมพันธ์ตามนาแนวชายแดนบริเวณพื้นที่พิพาทเชิงประสาทพ,พระวิหาร ผู้นำหน่วยทหารและตำรวจตะเวนชายแดนของทั้งสองประเทศมีการพูดคุยกันชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่เรื่อยๆมีการรักษาความสัมพันธ์อันดีเป็นที่น่าสังเกตค่ะคจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวชมปราสาทพระวิหารทางฝั่งกัมพูชาลดลงสาเหตุเนื่องจากว่าไม่ไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะวิวาทะเรื่องคุณวีละลาตรีเรื่องคุณพณนิชวิกิจเศษ เรื่องการถูกจับกลุมเรื่องสันติอโศกเรื่องพื้นที่บ่อน,น้ำนะคะอยู่ใน Facebook ทั้งหมดเลยไ,ไม่ได้อยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หรือหน้าในของรา้าฉบับอะไรเลยไปเข้าไปดูในนิวแ n นท a ยเข้าไปดูในติ้งต่างการจะนะเสวีเข้าไปดูในคุณพนิด นะคะแล้วก็เข้าไปดูในวิระสมความคิดเฟรนก็จะได้เจอวิวาทาเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องแผนที่เขตแดนบอ่อน้ําอยู่ตรงไหนอะไรยังไงม,มีหลักฐานมาประกอบโลกออนไลน์นั้นเต็มไปด้วยการตั้งประเด็นแล้วก็นําหลักฐานมาหักล้างกันค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเรื่องประเด็นของผู้ว่ากทมวันนี้เดือดฝ่ายนู้นค่ะคุณยิ่งรักก็ลงไปช่วยฝ่ายนี้วันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ลงสีลมค่ะเดือดไม่เดือดนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ